อาตมาไม่ใช่เป็นนักเทศนะเทศเพราะฉะนั้นการเทศในบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ค่อยสันทัดเพราะฉะนั้นเวลาเทศไปบางทีก็ไพเราะบางทีก็ไม่ไพเราะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้อภัยเพราะเราเป็นสาธุศิษย์ครูบาอาจารย์เดียวกันสิ่งใดหนักไปก็ต้องให้อภัยผู้แสดงสิ่งใดไม่เพาะก็ต้องให้อภัยผู้แสดงแล้วอย่างนั้นมันก็ไม่มีโทษซึ่งกันและกันอันนี้จะเทศดีไม่เทศดีอ่ะมันจะออกมาไม่ออกมาไหมแต่ก่อนเทศวัดโสมเทศดีมีโยมฟังเป็นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอกายโนอะยังมัคโคติบัดนี้จะได้แสดงธรรม บรรดาพุทธบริษัทที่เข้ามาอบรมในท่านอาจารย์เฟื่องก็ดีครูบาอาจารย์ท่านเจ้าคุณหรือหลวงพ่อรีก็ดีอาตมาเองก็ดีก็ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาเพราะฉะนั้นวันนี้พวกท่านทั้งหลายได้มีโอกาสได้อาราธนาให้อาตมามาซึ่งแสดงธรรมนั้นก็เป็นการยกขึ้นมาให้โอวาทพวกท่านเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นประโยชน์แล้วก็ควรเอาไปกำหนดพินิจพิจารณาสิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์ก็วางทิ้งอยู่ตามลำดับอย่างที่เก่าในวัดนี้เสียเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะได้แสดงธรรมคำว่าเอกายโนอยังมัคโคบรรดาเราพุทธบริษัทต่างทุกคนตั้งใจกันตั้งใจปฏิบัติการทำสมาธิการทำสมาธิก็เพื่อต้องการให้ใจมั่นอยู่ในอารมณ์อันหนึ่งอันใดเป็นหลักการอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของนักปฏิบัติเช่นยกตัวอย่างเราต้องการบริกรรมพุทโธก็ดีอย่างนี้ก็ต้องว่าตัวนั้นให้ขฉับอยู่กับจิตของเราเมื่อในขณะที่เราว่าไปอย่างนั้นยังมีอารมณ์เข้ามาแทรกอย่างนี้แสดงว่าจิตนั้นยังไม่กระชับเข้ามาอยู่กับจิตของเราเพราะฉะนั้นพิธีแก้ก็ต้องทำอย่างไรนี่ตัวนี้เป็นเหตุที่กังขากันมากที่สุดแล้วอีกอย่างหนึ่งมันมีอีกอันหนึ่งเรื่องอานาปานตัวนี้เป็นที่ข้องใจมากนักการที่จะทำอานาปานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาเอกของเรานะได้ศึกษาการปฏิบัติธรรมกับอุทกดาบทอับกับอรรราบทนะได้สำเร็จฌานสมาบัติทุกอย่างนี่ฟังให้เข้าใจได้ฌานสมาบัติจนถึงอกิจนาฌานเตนะสัญญานาวสัญญาอจินอกิจนาฌานมาหมดแล้วแต่พวกเราจะทำอานาปานสมาธิสักตัวเดียวไม่มีเลยแล้วทำได้ยังไงนะนี่ว่ากันอย่างชัดๆองค์ไหนจะมาคัดค้านเชิญเลยสู้ตายนะเนี่ยต้องฟังให้เข้าใจการปฏิบัติจะเดินอนาปาต้องใช้ใจตัวนั้นให้สงบเป็นสมาธินะต้องเป็นสมาธิไม่เป็นสมาธิพอดูลมมันก็คิดออกไปแล้วจะได้สมาธิอย่างไรอนาปาแบบไหนนั่นสิให้ฟังให้เข้าใจ
เนี่ยเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เตือนกันในสิ่งที่ดีไม่ใช่พูดเด็ดราคะโทสะโมหะเอาความโกรธเข้ามาพูดกันเราเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ด้วยกันทั้งหมดนะการปรึกษากันธรรมฉาคถาอย่างนี้ก็เป็นเพื่อจะให้เป็นทัศนะเอาไปพินิจพิจารณาให้มันเกิดประโยชน์สิ่งที่จะมาพูดไปถึงแม้จะรุนแรงแต่ว่าเราก็ต้องควรพิจารณาอย่างบางคนภาวนามาตั้ง10ปี20ปีอานาปานใจไม่เคยสงบสักทีนะเนี่ยเคยถามมาแล้วเคยผ่านมาแล้วบางองค์เทศน์เท่านั้นเองนั่งไปด้วยกันนี่ไม่ถึง5นาทีสงบงึดตลอดไปได้แล้วเป็นอาจารย์ถอนอานาปานได้ยังไงนั่นสิแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อจนสมเด็จพระสังฆราชท่านออกปากว่ากรรมฐานทำไมนั่งสงบเห็นองค์ไหนก็นั่งสงบท่านว่าขนาดนี้เดี๋ยวนี้สมเด็จจานี่นะถ้าเป็นอาตมาไม่ได้ท่านคุยกันมากเนี่ยองค์ไม่สงบก็มีถ้าอยากลองก็ได้เนี่ยจะโตเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงว่าให้พวกเราเนี่ยสังวรในการปฏิบัติธรรมะสมาธิเรายังไม่ทันเป็นแล้วจะไปทำอานาปานได้อย่างไรอานาปานั้นก็ดูแค่ความสุขอันหนึ่งเท่านั้นมันไม่ใช่จะเข้าไปถึงมรรคถึงผลอย่างนั้นมันต้องเล่นมากมายหลายชั้นหลายเชิงหลายแบบหลายแผนหลายตำหนักตำหนานะเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างที่อาตมาแสดงเอกายโนอยังมัคโควันนี้ก็เป็นต้นเมื่อใจอันนั้นสงบแล้วเราจึงมาค่อยพินิจพิจารณากายตัวนี้มีอยู่ในสูตรในสูตรต่างเมื่อใจของเรานั้นสงบแนบนิ่งอยู่เป็นสมาธิเราก็ต้องมาพิจารณากายอย่างนี้เรานึกไปถึงตาขวาตาซ้ายจมูกขวาจมูกซ้ายลิ้นที่ปากบนที่ปากล่างหูขวาหูซ้ายแก้มขวาแก้มซ้ายหน้าผากเบื้องซ้ายหน้าผากเบื้องขวาอย่างนี้ในตำหนักตำราท่านแสดงถึงว่ากายาวิปัสสนานะแต่ลักษณะที่จะเป็นกายาวิปัสสนานั้นในขณะที่พิจารณาลงไปในนึกไปถึงสิ่งใดการที่ว่าพิจารณาก็เป็นตัวนึกตัวนั้นเองในขณะนั้นถ้าเราก็นั่งไปในประมาณครึ่งชั่วโมงเมื่อเรากำหนดตามส่วนสัตว์ของร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างนี้ในขณะนึกไปอย่างนั้นไม่มีอารมณ์อันใดที่จะเข้ามาผ่านเลยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนิวรณธรรมทั้ง5ไม่ได้เข้ามาสัมผัสเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่ตนได้พิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นกายค้นฟ้าที่ถูกต้องถ้ายังมีอารมณ์ที่มาปัดเป่าความคิดนิวรณทั้ง5เข้ามาแทรกแทนอยู่แล้วอย่างนั้นไม่เป็นวิปัสสนาปัญญาเป็นสัญญาเข้ามาแทรกจิตมันก็สับกระส่ายไม่เป็นหนึ่งอย่างนี้สมาธิอย่างนั้นยังใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะควรทำอย่างไรถ้าเราเห็นว่ายังมีอารมณ์มากเข้าเมื่อเรากำหนดพิจารณาลงไปแล้วยังมีนิวรณ์เข้ามาแทรกแซงอยู่ตลอดเวลานะเราก็ต้องหวนกลับไปบริกรรมให้ใจนั้นมันสงบเข้ามาอีกให้มันแนบนิ่งลงไปเมื่อแนบนิ่งลงไปแล้วเราก็ต้องไปกำหนดพิจารณาอย่างเก่านึกตาหูจมูกลิ้นร่างกายส่วนอวัยวะ32ประการนี้เมื่อนึกดูอย่างนั้นแล้วมันยังมีอารมณ์เข้ามาแทรกอยู่บ่อยๆก็ใช้เวลาต้องบริกรรมใหม่เนี่ยพิธีทำมันไม่ใช่พูดเอาได้ง่ายๆนะทำนี่แทบเป็นแทบตายเพราะฉะนั้นต้องสังเกตสังกาให้ดีสักแต่ว่าเขาทำภาวนาเข้าไป3ปี10ปียังไม่รู้เรื่องบางที20ปียังไม่รู้เรื่องเลยมันก็แย่นี่การปฏิบัติแต่อย่างนั้นมันก็ไม่ขาดทุนเรายังมีกำไรถึงยังไม่ได้สมาธิดีก็ยังมีกำไรในการปฏิบัติแต่เราต้องคิดถึงว่าเราสละ
บ้านช่องเคหสถานสละครอบครัวมาอย่างนี้เพื่อบำเพ็ญอย่างไรเนี่ยก็ต้องคิดถึงตัวนั้นแล้วโลกอันนี้มีอันใดที่เป็นสาระแก่นสารสาระแก่นสารสำคัญกับชีวิตคืออะไรคือความตายความเจ็บนั่นเป็นตัวพยานหลักฐานสำคัญที่เราจะต้องละจากโลกนี้ไปไม่มีใครที่ว่าจะอยู่ค้ำฟ้าอยู่ไปได้นานๆเลยร้อยปีขึ้นไปก็หมดทุกคนเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติก็ต้องให้มันเข้มแข็งส่วนร่างกายไม่เข้มแข็งแต่หัวใจเข้มแข็งมันก็ใช้ได้การบริกรรมก็ต้องบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นจนให้มันต่อเนื่องจนไม่มีนิวรณ์เข้ามาแทรกแซงอย่างนั้นสักประมาณครึ่งชั่วโมงอย่าเพิ่งไปหยุดเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วนั่นน่ะจิตของเราก็จะเริ่มไม่มีนิวรณ์เข้ามาก็จะเริ่มสงบขึ้นนี่อย่างนี้เมื่อถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องถอนมาพิจารณากายอีกอย่างว่าเนี่ยเป็นหลักสำคัญท่านจึงแสดงถึงเอกายโนอายังมัคโคเป็นหนทางอันเอกไปสู่อริยมรรคนี่เมื่อใจลำดับนั้นเข้าไปกำหนดพิจารณาอยู่ส่วนต่างๆของร่างกายอย่างนั้นจนเป็นเวลาทั้งครึ่งชั่วโมงนิวรณ์ก็ไม่เข้ามาแทรกเลยตามลำดับเข้าไปเอ็ดอีกครึ่งชั่วโมงเป็นหนึ่งชั่วโมงนิวรณ์ความคิดทั้งหลายไม่เข้ามาเลยมีแต่ใจอันหนึ่งที่ระลึกอยู่เฉพาะร่างกายอย่างนี้นั่นท่านเรียกเป็นสมาธิประกอบด้วยปัญญาเรียกว่าสัมมาวายโมเพียรชอบสัมมาสติการระลึกถึง อวัยวะต่างๆนั่นก็เรียกว่าสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิความครอบควบคุมอยู่ไม่มีอารมณ์เข้ามาแทรกเท่านั้นแหละจึงเรียกเป็นสัมมาวายโมเพียรชอบไม่มีอารมณ์สายเข้ามานิวรณ์ทั้ง5ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับใจที่การระลึกพิจารณาอยู่อย่างนั้นแต่ฟังอย่างนี้เป็นสิ่งที่ฟังยากนะฟังไม่ค่อยเข้าใจเพราะอะไรโบราณท่านจึงเปรียบว่าเหมือนเสียซอให้ควายกวางควายมันไม่รู้ภาษาคนที่ยังไม่เคยภาวนาให้จิตสงบอย่างนี้ก็ฟังยากไม่ค่อยเข้าใจมันเป็นสิ่งที่ยากการภาวนาเพราะฉะนั้นการภาวนานี่ก็ต้องสังเกตให้ดีเราบริกรรมพุทโธลงไปอยู่อย่างนั้นให้มันนานอยู่อย่างนั้นจนให้มันเหนื่อยจนอ่อนเพลียจนใจละเหี่ยก็เอาอยู่อย่างนั้นอย่าไปหยุดนี่ตัวนี้เป็นหลักการสำคัญที่สุดแต่บางคนบอกว่าไม่ชอบนั่นมันก็เอาทิฏฐิกิเลสตัณหามาดื้อรั้นเมื่อไปเชื่อกิเลสความสงบมันก็ไม่เกิดขึ้นกับเราตัวนี้เป็นหลักการสำคัญที่สุดสิ่งอันใดก็ได้ทุกอย่างที่การจะทำใจให้สงบตัวนั้นว่าตายก็ได้หรือสิ่งไม่เที่ยงก็ได้อันใดอันหนึ่งมาประจำให้มันแนบแน่นไปคิดเชื่ออยู่กับใจอย่างนั้นแล้วไม่ให้มีอารมณ์ใส่เข้ามาได้เป็นใช้ได้ทุกอย่างแล้วว่ามากเข้ามันก็จะเกิดความสงบเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสำคัญเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าญาติโยมจังพาเข้าใจให้ดีเพราะการภาวนาบางทีเสียเวลาตั้งหลายปีอย่างเงี้ยมันก็เสียเวลาไปทำแล้วก็ต้องทำให้มันจริงให้มันเกิดเห็นความจริงเกิดพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่มีค่าราคาหาประมาณที่สุดในชีวิตไม่ได้ของอย่างพวกเราถ้ามาใจรวมลงไปน้ำตาไหลเกิดความปีติก็แล้วจะมารู้สึกคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีประโยชน์แก่กับชีวิตมนุษย์เท่าไหร่เนี่ยนะต้องในขณะที่เราจิตรวมลงไปเต็มที่น้ำหูน้ำตาไหลเห็นความเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนไม่มีมนุษย์คนใดที่จะมาขัดขืนความเกิดแก่เจ็บตายตัวนี้ได้นั่นขณะนั้นน้ำตามันจะไหลพากลงมาโดยที่เราไม่รู้ประมาณท่านเรียกว่าปีติคนที่ใจแข็งขนาดไหนถ้าเมื่อเป็นขนาดนั้นแล้วน้ำหูน้ำตาจะไหลออกมาเลยเนี่ยหลวงตาก็ว่าจะคุยไปหน่อยเคยได้ประสบมาแล้วจึงพูดขึ้นนะเนี่ยเพราะฉะนั้นการภาวนาก็ต้องให้ได้จังหวะจากโคนเพราะฉะนั้นบางคนก็ดื้อรั้นไปว่าก็ต้องว่ากันหน่อยเพราะการภาวนานั้นมันของต่ำแน่
ปีนต้นไม้จะเก็บลูกไม้ผลไม้ก็ต้องขึ้นแต่โคนฮะไม่ใช่โดดขึ้นไปเลยถึงยอดมาได้เมื่อไหร่ต้องไต่ขึ้นไปค่อยๆไต่ขึ้นไปทีละกิ่งสองกิ่งลูกอยู่ปลายหน่อยก็ต้องเหนียวเข้ามาหาเราเนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบนั้นเหมือนใจก็เหมือนกันมันไม่ค่อยสงบมันคิดวุ่นคิดวายอ้าวทำไมเองวุ่นวายข้าจะว่าพุทโธก็ว่าอยู่อย่างนั้นอย่าให้มันมาให้ความวุ่นวายนะเมื่อเราว่าพุทโธต่อเนื่องติดต่ออย่างนั้นไอ้ความวุ่นวายก็ไม่ค่อยเข้ามาเมื่อความวุ่นวายไม่เข้ามาใจก็จะเริ่มเป็นสมาธิเพราะว่าพุทโธมันก็ต่อเนื่องอยู่ตลอดเอาเข้าอย่าไปถอยว่าให้มันนานจนจะเป็นชั่วโมงยิ่งดีเพราะเดี๋ยวใจนั้นจะต่อเนื่องตลอดตั้งชั่วโมงก็ว่าได้นั่นท่านเรียกว่าเป็นเอกะเป็นหนึ่งนั่นก็เป็นสมาธิไม่ใช่ไม่เป็นสมาธิแต่ยังไม่เป็นอุเบกขาสมาธินี่เป็นเอกะเรียกว่าเป็นหนึ่งอยู่เป็นหนึ่งอยู่กับอารมณ์ที่เรานึกเนี่ยถ้าฉะนั้นการภาวนาเนี่ยต้องสังเกตตัวนี้ให้เป็นหลักการสำคัญถ้าเราไม่สังเกตตัวนี้แล้วสักภาวนาก็ภาวนาไปอย่างนั้น3ปี5ปี6ปีไม่รู้เรื่องรู้ราวเสียเวลาเนี่ยนะหลวงตาก็เทศเปรียบเป็นพระก็เหมือนอย่างเป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่ใหญ่หรือเป็นพี่รองจึงได้เตือนพวกเราเพราะความรักความสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกันจึงได้มาตักเตือนว่ากล่าวสั่งสอนเพื่อให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อการกำหนดพิจารณากายลงไปอย่างนี้เรานึกถึงกายประมาณครึ่งชั่วโมงนึกถึงเล็บนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยข้อมือนิ้วหัวมีกี่ข้อข้อนิ้วกลางมีกี่ข้อนิ้วชี้มีกี่ข้อนิ้วกลางมีกี่ข้อนิ้วนางมีกี่ข้อนิ้วก้อยมีกี่ข้อนับให้หมดเสร็จแล้วมาไล่ตามนิ้วมือมี5นิ้วแล้วก็ไล่มาถึงแขนขวาเสร็จก็ต้องไปแขนซ้ายนึกตั้งแต่เล็บนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยแล้วก็เรียกไล่ไปตามข้อเอาจิตของเราผูกเข้าไปอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นในขณะที่นึกไม่มีอารมณ์เข้ามาแทรกเลยนั่นอย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นเอกายโนเป็นหนทางอันเอกเพราะไม่มีนิวรณ์เข้ามาแทรกไม่มีอารมณ์คิดเข้ามาแยกแยะให้ใจปัดเป่าใจที่กำหนดไปนึกถึงข้อต่างๆนี่อย่างนี้จึงเรียกเป็นสมาธิประกอบด้วยปัญญาคำที่ว่าประกอบด้วยปัญญานั้นก็ต้องหมายถึงความว่าในขณะนั้นที่เรานึกไปถึงส่วนใดเป็นเวลาทั้งครึ่งชั่วโมงอย่างนี้นิวรณ์ก็ไม่เข้ามาความคิดทั้งหลายก็ไม่เข้ามานิวรณ์กับความคิดก็คือตัวเดียวกันนี่ชั่วโมงหนึ่งมันก็ไม่มานี่อย่างนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก2ชั่วโมงก็ไม่เข้ามานี่ยิ่งดีจัด3ชั่วโมงก็ไม่เข้ามายิ่งประเสริฐเลยนะนั่นเนี่ยการภาวนาก็ต้องเป็นอย่างนั้นเวลาจะเอาเห็นดำเห็นแดงเห็นถึงกันที่สุดแล้วก็ต้องให้เป็นอย่างนั้นนักปฏิบัติก็ต้องเป็นอย่างนั้น3ชั่วโมงไม่ต้องพลิกไม่ต้องนั่นอยู่กันอย่างนั้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติก็ต้องอาศัยการพินิจพิเคราะห์การได้ยินได้สดับตับฟังแล้วก็ต้องนำไปกึกกองพินิจพิจารณาว่าแล้วเราไปลองทำดูเมื่อมันเป็นอย่างไรแล้วที่เราทำมามันเป็นอย่างไรมันต่างกันอย่างไรจึงสิ่งใดที่ได้ผลสิ่งใดที่ไม่ได้ผลเพราะนั้นสิ่งใดที่ไม่ได้ผลเราก็ต้องละเว้นแล้วก็ต้องมาเอาเปลี่ยนพิธีใหม่นี่ตามได้ยินจากครูบาอาจารย์ใหญ่เรียกว่าหลวงปู่ครูบาอาจารย์มั่นนะไม่ให้นั่งไม่เคยสอนอนาปานสักทีหลวงตาไปอยู่มา3ปีนะเนี่ยว่าแค่จะโจมตีแต่พวกอนาปานก็มานั่งท่าสงบไม่ชดไปยังไงนะฮะไปกี่ทีเจอกันทีไหนทีนั่นก็เห็นพระองค์สอนนั่งสงบตลอดเวลาฮะท่านจะให้ว่ายังไงนี่เตือนก็เตือนในสิ่งที่ดีนะไม่ใช่โกรธแค้นฮะโกรธแค้นก็ต้องลองกระลอกกระปั้นใส่หน้าเลยมันก็ต้องงั้น
นี่ว่าอย่างชัดๆเราเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เดียวกันเราก็ต้องปรารถนาให้หมู่คณะเป็นผู้ที่เจริญด้วยการภาวนาทำสมาธิใครเป็นผู้มีความรู้ความฉลาดหลักแหลมกันต้องเสี่ยมสอนซึ่งกันและกันให้มันเกิดขึ้นมาแล้วหมู่นั้นคณะนั้นก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองนี่ตั้งแต่ท่านพ่อล่วงลอยมาแล้วก็วัดอโศกก็แย่ๆลงทุกทีเพราะฉะนั้นจึงให้พากันตั้งใจไม่ต้องไปเอาอะไรมากพุทโธอันเดียวก็พอแล้วหลวงปู่ท่านสอนนะแต่แล้วบางคนเรียนสูงไปเนี่ยก็บอกว่ามันต่ำเนี่ยปีนต้นไม้จะปีนบนยอดก็ตกคอหักตายเดี๋ยวเลยน้ำชาดิชาไว้หน่อยโอ้แห้งไงว่าแรงมีใบชาด้วยเพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยก็ต้องมีผ่อนหนักผ่อนเบาผ่อนเวลาที่เราสู้ก็ต้องสู้เมื่อขนาดไหนที่ใจมันสงบเป็นสมาธิแรงเราก็อย่าไปอยู่ได้สมาธิก็ต้องใช้ปัญญาคำที่ว่าปัญญาก็ต้องหมายถึงความคิดนึกปรุงแต่งไปตามส่วนอวัยวะของร่างกายตัวนี้เป็นหลักสำคัญที่สุดจึงแสดงว่าเอกายโนอยังมัคโคเนี่ยทางอันเอกที่จะไปสู่อริยมรรคก็ต้องตัวนี้ตัวพิจารณากายตัวนี้เนี่ยนึกถึงกายต่างๆมันอยู่เป็นหนึ่งอย่างนั้นก็จนตัวเนี้ยนะเมื่อยิ่งกำหนดพิจารณาเท่าไหร่นึกเท่าไหร่ใจนั้นไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวเคาะไม่มาแผ่วพานเลยเป็นหนึ่งอยู่ในความคิดตัวนั้นตั้งเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงก็อยู่อย่างนั้น40นาทีก็อยู่อย่างนั้น50นาทีก็อยู่อย่างนั้นนั่นอย่างนั้นเป็น1ชั่วโมง1ก็ต้องเป็นอย่างนั้นชั่วโมงครึ่งก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้น2ชั่วโมงก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้นนั่นเป็น1 3ชั่วโมงก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีความคิดเข้ามาเลยนี่อย่างนี้จึงเรียกเป็นเอกเนี่ยเพราะฉะนั้นการภาวนามันก็ต้องให้เป็นลําดับขึ้นไปอย่างนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นยังสมาธิยังใช้การไม่ได้นี่เพราะฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติเรามาพิจารณาถึงชีวิตของมนุษย์บางคนมีครอบมีครัวก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าจนแทบเป็นแทบตายแล้วบางทีก็ว่าไม่ได้สั่งสอนไม่ได้อย่างนี้จนกระทั่งข้าวของทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องการปรารถนาใจลูกของเราแต่แล้วก็ไม่สมความปรารถนาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสมัยครั้งพุทธเจ้าอยู่บางคนก็เกิดเบื่อหน่ายก็เข้ามาหาแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติแสดงธรรมให้ฟังก็ได้สำเร็จแยะๆเนี่ยเพราะฉะนั้นในแบบแผนตำรับตำรานั้นน่ะที่แสดงไว้หรือพูดไว้นั้นน่ะก็ต้องการให้คนรุ่นหลังสุดท้ายภายหลังให้เป็นแบบแผนเป็นตำรับตำราวางไว้เพื่อจะให้เป็นคตินิสัยจะได้ประพฤติปฏิบัติทำให้หนีจากโรคเพราะโรคเราครองมาอยู่30 40ปีแล้วก็มันได้อะไรขึ้นมาก็มีลูกมีเต้ามีหลานวุ่นวายกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวขี้เดี๋ยวเยี่ยวอยู่กันอย่างนั้นตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีอะไรได้ขึ้นมาเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เอาสิ่งเหล่านี้มาน้อมมาพิจารณาก็จะเป็นประโยชน์เหมือนกันให้มันเกิดความเบื่อหน่ายใจนั้นไม่ได้ถูกซักฟอกลงไปมากๆก็แล้วสิ่งที่เป็นดำก็จะย่อมกลายเป็นขาวใจนั้นก็ยิ่งมีสมาธิมีความคิดแรงกล้านิวรณ์ทั้งหลายก็ไม่เข้ามาแทรกนั่นยิ่งคิดเท่าไหร่ยิ่งปลอดโปร่งนิวรณ์ยิ่งไม่เข้ามาแทรกอย่างนั้นนั่นแหละเอาลงไปอย่างนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงว่าบอกเอาค้นลงไปให้มากๆอย่าไปหยุดเนี่ยนะหลวงตาได้มาอยู่กับท่านมาจึงว่าได้เอาความ
ที่เคยได้สัมผัสมาเล่าให้พวกญาติโยมฟังเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเราครองโลกครองสงสารเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามาตั้ง10คน5คน6คน3คน4คนทำไมเราทำได้แต่เราจะสร้างความดีให้ตัวเราเราสร้างไม่ได้หรือมันก็ต้องคิดเจ็บใจอย่างนั้นแล้วก็ต้องมีมานะนั่งมันเจ็บก็ต้องใครเจ็บขามันเจ็บแล้วมันบอกมันเจ็บหรือใครว่าเจ็บไอ้ตัวเจ็บมันอยู่ที่ไหนมันปวดหลังปวดเอวใครมันเจ็บเอาอย่างนั้นมึงเจ็บกูไม่เจ็บไอ้ใจที่มึงว่าเนี่ยมันไม่เจ็บนี่แล้วใครเจ็บอ่ะขามันเจ็บเหรอนี่ก็ต้องเอาอย่างนั้นสู้สู้อย่างนี้แล้วใจมันก็มีกำลังพละกำลังก็เกิดความสงบเป็นสมาธิมาเป็นสมาธิแนบแน่นก็ต้องค้นฟ้าพิจารณาไปไหนตัวเราตาหูจมูกเล่นร่างกายอวัยวะทุกส่วนธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟไหนตัวเราอะไรเป็นตัวเราไหนตัวเราผมเลยขนเล็บฟันหนังตัวเราอยู่ที่ไหนถามเข้าไปให้ละเอียดละออแล้วตัวที่มันว่าผมขนเล็บฟันหนังมันคือใครตัวนั้นมันเป็นอะไรนั่นสิเน้นเข้าไปลึกๆมันมาจากไหนไอ้ตัวนั้นตัวนั้นพระเจ้าทรงแสดงว่าสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแปรปรวนยักย้ายแล้วตัวเป็นที่เป็นวิสังขารคือตัวอะไรนั่นสิแน่นเข้าไปอีกค้นเข้าไปค้นไปแล้วก็จะไปดูความนิ่งนิ่งของใจที่มันอยู่เป็นนิ่งเป็นเอกเทศอยู่ตัวนั้นโดยไม่มีกิริยาไปกิริยานึกอะไรทั้งหมดแต่สิ่งใดจะนึกขึ้นตัวนั้นก็เป็นตัวยืนรู้อยู่ตลอดเวลาจะนึกไปอดีตอนาคตปัจจุบันตัวรู้อยู่ตัวสุดท้ายตัวนั้นเหมือนเงาคนเราที่จะเป็นเงาออกไปก็ต้องเอาอาศัยคนที่ยืนอยู่แต่เราอย่าไปคบเงาเงาตัวนั้นเป็นตัวสังขารไม่ใช่ตัวจิตตัวที่ไม่ใช่เงาตัวที่รู้อยู่นั่นน่ะคือตัวจิตที่แท้ที่เรียกว่าเป็นอมตะตัวแท้ตัวที่จิตไม่ตายเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องค้นลงไปพินิจพิจารณาให้แยะแยะอย่าไปกลัวการเหนื่อยเวลานั่งภาวนาถ้าเป็นสมาธิแล้วการค้นฟ้ายิ่งสนุกสนานล่าเริงเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าให้พากันตั้งอกตั้งใจภาวนาพวกญาติโยมสละมาอยู่วัดอยู่วาหมู่นี้ไม่หลงตามาเคยได้ไปวัดโสมันย้ายสำนักไปอยู่ที่ปทุมแล้วก็ไม่ค่อยได้สัมผัสกันแต่ก่อนมาวัดโสบ่อยยังไม่ได้ตั้งวัดปฐุมมีโยมภาวนาดีหลายคนอยู่เพราะฉะนั้นการแทบมันก็ออกดีถ้าว่าไม่มีคนภาวนาดีแทบไม่ค่อยออกหลงตามยังไงไม่รู้มันไม่ดูดหัวใจไม่ดูดไม่ต้องนึกมันก็ออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นงานของท่านอาจารย์เครื่องที่มรณะมาครบกำหนดเพราะฉะนั้นพวกเราก็ได้มาประชุมกันหลวงตาก็เป็นเพื่อนสหธรรมิกกันมาก็ได้ไปอยู่กับครูบาอาจารย์มากับอยู่หลวงพ่อลีมาก็ได้เป็นสหธรรมิกกันมาอยู่ตลอดจนกระทั่งหนีจากไปเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนที่ได้มาบำเพ็ญกุศลวันนี้ได้เจริญเมตตาภาวนาแล้วก็ได้ฟังธรรมเทศนาอย่างหลวงตาแสดงไปก็เพาะมั่งไม่เพาะมั่งดุมั่งขู่บ้างก็โชคกระชากบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังเทศตัวนี้แล้วจงโอปัญญาโกน้อมไปพินิจพิจารณาเมื่อทำใจให้สงบแล้วพวกเราทั้งหลายจงกำหนดอนุโมทนาในขณะจิตที่สงบนี้อุทิศส่วนกุศลตัวนี้ไปถวายอาจารย์เฟื่องให้ท่านได้ประสบความสุขความเจริญงอกงามในศาสนธรรมคำสั่งสอนดังได้แสดงมาก็สมควรแก่กาลเวลาเอวังก็ด้วยมีประกาศเช่นนี้เอาละครึ่งชั่วโมงได้ป่ะครึ่งชั่วโมงเฮ้แรงไปหน่อยนะเทศแรงไปเฮ้เทศแรงหลวงตามว่าเจ็บการภาวนาก็ต้องอย่างนั้นแหละต้องเอาแรงๆต้องสู้